สวัสดีครับผมณัฐพรฟุลุกเสริมครับวันนี้จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่อง operation strategy ในนิพาคลาวด์นะครับที่ให้บริการ public cloud อยู่ณปัจจุบันครับผมครับเริ่มต้นถึง operation นะครับ operation เราก็มีการให้บริการ 24/7 นะครับตลอด24ชั่วโมง7วันนะครับเรามีให้บริการ professional serviceดังนั้นเนี่ยเราควรจะมีอินจิเนียร์ที่ให้บริการด้าน professional service ก็คือรีโมทเข้าไปในเครื่องติดตั้งระบบต่างๆนะครับแล้วก็ดูแลเรื่องของ security เรื่องของการ monitoring 24/7 นะครับเรามี network engineer ที่ให้บริการทางด้าน DC นะครับ 24/7 เช่นกันก็คือ24ชั่วโมง7วันดังนั้นเรามีresource ที่เข้ามาช่วยลูกค้าดูแลระบบเซิร์ฟเวอร์และระบบ network ได้อย่างดีนะครับรวมถึง system engineer นะครับผมครับถัดมาเรามีการให้บริการเยอะแยะนะครับเช่นcolocation นะครับ dedicate และpublic cloud นะครับซึ่งการให้บริการของเรานั้นนะครับเราจะต้องมีการสตองพอสมควรนะครับที่สามารถดูแลระบบต่างๆได้นะครับให้เกิดความไหลลื่นและมี available ใช้งานสามารถใช้งานได้ตลอดเวลานะครับดังนั้นเนี่ยอย่างแรกเลยก็คือเรื่องของการresolve ปัญหานะครับทางทีมเนี่ยได้มีการ resolve ปัญหาทางด้านทิกเก็ตนะครับด้านผ่านทางด้านทิกเก็ตนะครับซึ่งลูกค้าสามารถส่งมาแล้วเราก็ตอบกลับนะครับหรือในการแก้ปัญหาเนี่ยดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เราแก้ปัญหาจะเร็วมากๆนะครับต่อมาในเรื่องของcustomer experience นะครับเราต้องการให้ลูกค้าเนี่ยของเราเนี่ยรู้สึกดีต่อการซัพพอร์ตนะครับตลอดเวลานะครับ 24/7 ด้วยซ้ำนะครับและส่วนต่อมานะครับก็จะเป็นเรื่องของ professional support นะครับแน่นอนเลยสิ่งที่จะมีได้เนี่ยเราต้องมีทีมงานที่มีความเป็น professional มี certificate นะครับไม่ว่าจะเป็นด้าน cloud หรือด้าน network นะครับต่อมานะครับเรามีทีม solution ที่ช่วยกับให้กับลูกค้าเนี่ยออกแบบระบบ implement นะครับ design solution ใหม่ๆที่ทำให้ระบบของท่านเนี่ยมีความเสถียรและรวดเร็วตลอดเวลาและไม่มี downtime นะครับต่อมาครับเราให้บริการนะครับโดยในพื้นฐานของตัว ISO 27001นะครับในด้าน security management system นะครับและในเรื่องของ20000นะครับเป็นเรื่องของ service management ครับเป็นเรื่องของการให้บริการนะครับผมต่อมาครับทาง operation เองเนี่ยนะครับได้ทำการอัปเกรดตัวฮาร์ดแวร์ใหม่ๆของ Public Cloud นะครับแน่นอนเลยทางลูกค้าเนี่ยจะไม่มีผลกระทบต่อการอัปเกรดแน่นอนอย่างที่ผ่านมานะครับเพราะว่าเราได้ทำการอัปเดตเสร็จสิ้นแล้วในช่วงตอนต้นกุมภาพันธ์นะครับแน่นอนเลยสิ่งที่เกิดขึ้นคุณก็จะมี Echo ใช้งานนะครับมี General ที่เร็วยิ่งกว่าเดิมนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสิ่งที่ผมอัปเกรดขึ้นมาเนี้ยมันมีอะไรบ้างนะครับครับแน่นอนเลยครับ Echo เราให้บริการเกี่ยวกับลูกค้าที่ใช้ small production นะครับเช่นเว็บเซอร์วิสเล็กๆหรือเวลาที่ลูกค้าต้องการเทสโค้ดของตัวเองเนี่ยก็สามารถสร้างตัว Echo Tier เนี่ยสามารถใช้งานได้นะครับเพราะว่าตัว Echo Tier เนี้ยมีราคาถูกแล้วก็มีความเสถียรเช่นกันนะครับแต่มีauto backup ที่ให้กับลูกค้าเนี่ยแค่1 rotation เท่านั้นนะครับส่วน SLA เนี่ยเราก็ให้อยู่ที่ 95.0% นะครับดังนั้นเนี่ยการที่ใช้ Echo Tier เนี่ยก็ยังไม่ได้มี SLA ที่ครอบคลุมสูงมากเท่าไหร่นะครับต่อมาครับก็จะเป็นสิ่งที่เราทำไปนะครับเราอัปเกรด CPU จาก E3 series นะครับไป CPU E5 นะครับซึ่งแน่นอนเลยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือลูกค้าได้ CPU ซีรีส์ใหม่เข้าไปใช้งานในตอนนี้แล้วนะครับเป็นที่เรียบร้อยนะครับต่อมาเนี่ยที่เราอัปเกรดไปอีกก็เป็นดิสนะครับดิสเมื่อก่อนเนี่ยเราใช้เป็น SAS นะครับแล้วทำ VCAS แต่ตอนนี้เนี่ยเราใช้เป็น SSD Enterprise Gate ซึ่งตัวนี้จะทำให้ลูกค้าสามารถได้รับ IOP เพิ่มอย่างเต็มที่ก๊อปข้อมูลได้เร็วแน่นอนครับสำหรับตัวนี้นะครับต่อมาเป็นเรื่องของเน็ตเวิร์กแน่นอนเลยเราเพิ่มจาก2 กิกเป็น 20 กิกแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับลูกค้าที่ใช้ Echo อยู่เนี่ยลองสัมผัสความเร็วได้เต็มที่เลยครับในตอนนี้ต่อมาครับGeneral และ High Mem Tier เนี่ยเราได้ปรับครั้งใหญ่เช่นกันนะครับแน่นอนเลยสิ่งที่แตกต่างกับ Echo คือเรามีการ Technical Support กับ SLA ที่สูงกว่าเดิมนะครับซึ่ง SLA ของตัว General เองเนี่ยเป็น 99.9% นะครับดังนั้นเราจะดูแลท่านเป็นอย่างดีนะครับในเทียร์นี้นะครับต่อมา
เรามาดูกันนะครับว่าสิ่งที่ผมอัปเกรดขึ้นมาเนี่ยมีอะไรบ้างครับก็จะมี CPU จาก CPU E5 นะครับที่เราเคยใช้แต่ก่อนมาตอนนี้เราย้ายขึ้นมาเป็น CPU Silver นะครับหรือ Go นะครับที่ให้บริการอยู่ตอนนี้เนี่ยก็ค่อนข้างแรงแล้วก็ทันสมัยพอสมควรนะครับแล้วก็จาก Storage ครับแน่นอนเลยของเราของเดิมเนี่ยใช้เป็น SSD อยู่แล้วตอนนี้เราเพิ่ม SSD เข้าไปในเรทของ Pool เนี่ยทำให้ IOP เนี่ยมันเพิ่มมากกว่าเดิมนะครับทำให้ลูกค้าเนี่ยมีความเสถียรยิ่งขึ้นนะครับต่อมาระบบตัวnetwork นะครับจริงๆแล้วจาก10กิกนะครับเป็น20กิกเช่นเคยนะครับแล้ว backbone ของเราเนี่ยที่ให้บริการอยู่ที่25กิกนะครับตอนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่า general เนี่ยมีการปรับ performance เพิ่มนะครับไปถึง 250% ดังนั้นแน่นอนเลยลูกค้าปัจจุบันตอนนี้ถูกอัปเกรดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับต่อมาครับผมจะมาพูดถึงวอลลุ่มที่ให้บริการอยู่นะครับตอนนี้เราให้บริการวอลลุ่มเนี่ยจากเดิม180เทราไบต์นะครับเราเติบโตไปถึง300เทราไบต์เป็นที่เรียบร้อยโดยเรารันระบบทั้งหมดเนี่ยโดยเซฟสตอเรจนะครับดังนั้นเนี่ยเรามีการเจริญเติบโตทางด้าน Data เนี่ยค่อนข้างสูงนะครับและทีมงานก็ดูแลตัวนี้อยู่ตลอดเวลานะครับทาง operation เนี่ยทีมโซลูชันของ Operation เนี่ยได้ทำการคิดโซลูชันหนึ่งขึ้นมานะครับที่ทำเองหมดทุกอย่างนะครับก็คือ Migrate Solution นะครับสิ่งที่เราได้คิดค้นขึ้นมาเนี่ยเราสามารถ Migrate ลูกค้าจากที่ไหนก็ได้บนโลกนะครับไม่ว่าจะอยู่บนคลาวด์อยู่บน Physical อยู่บนที่ไหนก็ตามเราสามารถย้ายระบบของท่านเนี่ยขึ้นมาอยู่บนนี้พาคลาวด์โดยเพียงเวลาแค่ไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้นครับอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับทีมโอเปอเรชั่นครับผมดังนั้นผมก็มีแค่นี้ครับขอบคุณครับ